มาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับพลตันทัศน์เสถียรนั่นเองหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวทั้งตอนนี้ก็มีทั้งงานพิธีกรนะคะกับรายการของตัวเองรวมถึงร้านอาหารด้วยล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกค่ะว่ายอมสารภาพเลยว่าไม่ถนัดเบื้องหลังจริงๆค่ะฝีมือการทำอาหารเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะคะเลยทำให้อดีตพระเอกอย่างพลตันทัศน์เสถียรค่ะผันตัวเองไปทำธุรกิจร้านอาหารและรายการอาหารของตัวเองเป็นหลักแม้จะต้องอยู่เบื้องหลังบริหารรายการของตัวเองนะคะแต่เจ้าตัวก็บอกตามตรงว่าไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบเลยค่ะดังนั้นถ้าหากให้ไปเป็นผู้จัดเหมือนนักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหลายๆคนเจ้าตัวถึงขั้นขอบายทันทีค่ะส่วนของงานที่พี่ไม่ชอบและพี่ไม่มีความสุขก็คืองานเบื้องหลังที่พี่ทำอยู่นี่แหละพี่ไม่ชอบอยู่ด้านหลังพี่ไม่ชอบบัญชีพี่ไม่ชอบมานั่งคำนวณว่าสปอนเซอร์ต้องเข้ากี่ลายถึงเบรกอีเวนต์ได้กำไรแล้วหรือยังจะต้องไปวิ่งกับหมายถึงว่าทำเรื่องให้ผ่านเซ็นเซอร์เป็นส่วนที่ไม่ชอบเลยชอบอยู่ด้านหน้าแล้วก็นั่งทำอาหารคุยกับกล้องอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นส่วนที่พี่ชอบดังนั้นพอถ้าเบื่อถามว่าทำละครหรืออะไรเงี้ยขนลุกเลยไม่เอาแค่เราเป็นพิธีกรเองยังยากเลยแล้วตั้งแต่แบบว่าสมัยก่อนเล่นละครกับอาจิ๋มอะอาจิ๋มทำได้ไงอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่เอาอะให้เงินเยอะแค่ไหนก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆพอเราไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปผูกกับอะไรโปรดักชันอะไรใหญ่ๆงั้นนะเรายังโอเคณวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพี่เบื่อรายการขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่อยากจะเลิกทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตลูกน้องเราไม่ได้เยอะมากงานเบื้องหน้าเป็นงานที่ถนัดมากที่สุดก็จริงครับแต่ถ้าถามถึงงานแสดงตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวขอเลือกที่จะเป็นนักแสดงรับเชิญมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของเวลานะครับที่เคลียร์ไม่ลงตัวจริงๆครับธุรกิจคุณพลเขาก็มีหลากหลายเนอะแต่ว่าเขาแสดงละครดีมากจริงอยากเห็นผลงานอีกอ่ะผมนี่ติดตามเขาทุกเช้านะรายการทำอาหารแล้วพวกเครื่องครัวพวกอุปกรณ์เลยจะไฮโซมากมีแบบว่าออปชั่นแบบว่าทันสมัยเลยทีเดียวที่ชอบมากๆเขาชอบเรียกทุกอย่างอาหารว่าเป็นเขาเราต้องเอาเขามาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดูแบบอ่อนโยนทำอาหารแบบด้วยใจประมาณนี้นะครับ